สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้พบกับเรา4คนค่ะดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะกุลธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่9กันยายน2557นะคะยังคงมีประเด็นเข้มข้นมานำเสนอกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะการจับตากันที่เรื่องการโยกย้ายนะทั้งวงการสีเขียวสีกากีนี่วันที่12นี่จับตานะแบบไหนยังไงจะเป็นไปตามโผที่ทุกคนคาดการหรือเปล่านะคะแต่สำหรับวงการสีเขียวอากก็ดูไม่ค่อยจะพลิกโผกันสักเท่าไหร่จากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเกาะติดแล้วก็มีการคาดการว่าใครจะได้นั่งตำแหน่งใดๆบ้างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามนั้นเขาเรียกว่าหลายๆสำนักนะอย่างทางมติชนสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าเอาล่ะกลุ่มไหนอย่างไรจะได้นั่งในตำแหน่งไหนอย่างไรกันบ้างก็ไม่ผิดโผนะคะไม่ผิดการคาดการจากหลายๆสำนักที่ได้มีการวิเคราะห์กันเอาไว้รวมไปถึงประเด็นเรื่องของช่อง3ค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นใกล้จะเป็นมหากาพย์เลยก็ว่าได้นะคะจากเดิมที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ออกอากาศนะคะผ่านทางระบบ HD กันไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีแต่ทางช่อง3ชาวบ้านที่ว่านี้ก็คือฟรีทีวีทั้งหลายช่อง7 3 5 7 9นะคะไทย PBS อะไรเหล่านี้แต่กลายเป็นว่าช่อง3เป็นช่องเดียวที่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบเหมือนอย่างคนอื่นเขาเหมือนจริงๆอ่ะช่อง3ได้สัมปทานหลายแบบนะทั้งแบบ HD แล้วก็ดิจิตอลเป็นแบบ Family HD ใช่แล้วก็มีอนาล็อกซึ่งเขาก็เตือนคือกสทช.เนี่ยบอกแล้วว่ามันจะหมดสัญญาแล้วนะจะหมดสัมปทานแล้วก็คือเหมือนให้ยิงคู่แบบนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีการยิงคู่ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันเหมือนกันนะจนเมื่อวานนี้ตัวแทนจากทั้งกสทช.จากเคเบิลทีวีที่เดิมเนี่ยเคยรับช่อง3ไว้คือตอนนี้จะรับไม่ได้แล้วจะได้เฉพาะหนวดกุ้งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ปล่อยให้ออกกับบรรดาเคเบิลทีวีหรือว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเจริญเคเบิลทีวีเนี่ยเขาเคยพูดเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคำสั่งให้ไม่ออกอากาศเอเชียอัปเดตแต่ยังคงออกอากาศบลูสกายทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคือให้ออกทั้งสองช่องทีนี้เนี่ยพอไม่ให้ออกช่องใดช่องหนึ่งมีการปิดล้อมเจริญเคเบิลทีวีเขาก็กลัวว่าถ้าในกรณีแบบนี้ในเมื่อมันออกอากาศได้อยู่แต่ไม่อนุญาตให้ออกอากาศในเคเบิลมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่คือถ้ามองในเรื่องของธุรกิจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเอาแล้วทำไมช่อง7ทำได้ช่อง3ทำไมไม่ทำมันหลายอย่างซึ่งกลายเป็นการถกเถียงกันบอกเขาว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนี่แหละก็ช่อง3เองในตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ยอมแล้วเหมือนกันก็ฟ้องทางด้านของกสทไปในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อการต่อสู้ต่อไปด้วยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่ออีกหนึ่งเรื่องวันนี้ค่ะวันที่9เดือน9วันนี้คือวันที่ทางด้านของครม.ประยุทธ์1เนี่ยนะคะจะมีการประชุมนัดแรกตอนแรกวันนี้จะเป็นวันที่แหมเมื่อวานเราก็ลุ้นกันจะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะที่ห้อง501นั่นเองสรุปมีการเปลี่ยนห้องเนื่องจากการตรวจรับห้องยังไม่เรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ากลิ่นสีเนี่ยยังคลักคลุ้งอยู่นะคะมีรายละเอียดมากมายค่ะที่น่าสนใจในหลายๆหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หน้าหนึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามจากคุณกุลธิดาเลยค่ะค่ะเริ่มต้นที่มติชนกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของทางพลตำรวจเอกขออภัยพลเอกนะคะอุดมเดชศรีตบุตรรับไม้ต่อจากทางบิ๊กตู่นะคะโปรดก้าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็มีหลายส่วนนะคะอย่างที่เห็นบนภาพนี้เนี่ยด้านบนนะคะก็คือบัญชีโยกย้ายนายพลทหารนั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะในขณะที่ฉบับอื่นฉบับต่อไปกันเลยค่ะข่าวสดนะคะประเด็นที่หยิบยกนำมาพาดหัวในเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของการโปรดเกล้า3เหล่าทัพเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของผอ.ตำรวจก็จะมีการถกกันในวันที่12กันยายนนี้ค่ะมาดูฉบับต่อไปเลยค่ะ
ของไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นเรื่องของทางช่อง3นะคะโดยบอกว่าดาวเทียมกับเคเบิลของวิก3เนี่ยก็จะจอดำก็คือไม่ให้มีการเผยแพร่ออกอากาศนั่นเองนะคะโดยจะมีการระงับสัญญาณเขาบอกว่าภายใน15วันเนี่ยนะคะจะต้องมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าทางช่อง3จะว่าอย่างไรแต่เห็นบอกว่าเตรียมที่จะมีการฟ้องนะคะ3บอร์ดของกสทด้วยฉบับถัดไปค่ะ Daily News ค่ะของ Daily News นะคะในวันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการสั่งเสียไว้ล่วงหน้าทึ่งพระดังประกาศละสังขารนะคะบอกกับลูกศิษย์มรณภาพคืนนี้ยันไม่อยากดังหรือว่าสร้างกระแสแหมเดี๋ยวต้องให้คุณนิชนันท์มาเล่านะคะว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรก็เรียกว่าทาง Daily News ยังว่าด้วยเรื่องของสังคมนะคะที่หยิบยกนำมาเป็นประเด็นพาดหัวหลักในเช้าวันนี้ค่ะนอกจากพาดหัวหน้าหนึ่งที่คุณธิดาได้บอกไปนะคะก็ยังคงมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่เรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านคุณชุติมานี่น้ำลดลงแล้วนะลดลงแล้วดีใจด้วยมาเร็วก็ไปเร็วนะคะแต่ทางที่ดีก็คือไม่น่าจะมานี่แหละไม่ควรจะมาอันนี้ก็เป็นฝากเป็นโจทย์แล้วกันนะคะไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะรัฐบาลชุดใหม่แล้วแหละก็จะมีครม.การประชุมในวันนี้ก็ขอให้มีเรื่องประเด็นปัญหาอุทกภัยในโซนของภาคเหนือตอนล่างไล่เรียงมาเนี่ยจนถึงในตอนนี้มาที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาแล้วนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมนัดแรกในวันนี้ก็คงจะนำมาถกในที่ประชุมด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามดูโดยเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวว่ากฎอัยการศึกนั้นจะนำมาถกในครม.วันนี้หรือไม่ด้วยการท่องเที่ยวหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินเดือนข้าราชการอย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีกระแสก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับเล็กเนี่ยไปถึง 10% เห็นปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.แน่ๆแต่อาจจะไม่ถึง 10% หรือถึงแล้วแต่ที่ประชุมจะมีมติสรุปออกมานะก็รอลุ้นกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะในกรณีนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีการปรับขึ้นมันจะมีผลกระทบในเชิงไหนหรือไม่หรือมันจะเป็นการขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่คาดหวังกันโดยเฉพาะในส่วนของเงินคงคลังเนี่ยอันนี้สำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังเองก็รู้สึกหนักใจนะก่อนหน้านี้ก็คือได้รับโจทย์ใหญ่เลยพอเข้ารับตำแหน่งปุ๊บเนี่ยก็จะมีการขยับตำแหน่งขยับเงินอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือจะต้องมาจัดสรรในส่วนของเงินเนี่ยให้มากขึ้นด้วยคือรัฐบาลชุดนี้ต้องบอกว่ามาถึงเนี่ยเริ่มแต่คสช.ก็มาเคลียร์เรื่องของเงินรับจำนำข้าวก่อนเลยนะที่รัฐบาลเดิมได้คงค้างเอาไว้และเมื่อมีการยึดอำนาจเนี่ยและรวมไปถึงการประกาศกฎอัยการศึกด้วยนะคะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเม็ดเงินที่มันเคยเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้มันหายไปเพราะฉะนั้นเงินน่ะที่จะนำมาใช้จ่ายในระบบต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงและนี่ยังมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะขึ้นเงินในข้าราชการต่างๆแต่นะคะส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่ฉันได้ฟังมาก็คือในส่วนของงบภาครัฐเนี่ยเขาจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งไว้ใช้ในการประชุมสัมมนาก็คือล่าสุดเนี่ยมีในส่วนของการเบิกจ่ายว่าจะต้องเบิกจ่ายในไตรมาสนี้คือจะไปประชุมสัมมนาที่ไหนกันก็เอาไปให้หมดในไตรมาสนี้เขาก็เลยมองกันว่าก็ตรงนี้อาจจะมีเงินจากในส่วนของงบประมาณประชุมสัมมนานี่แหละที่ช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศก็คืออาจจะคาดหวังจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้น้อยเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังสถิตินะคะยอดจำนวนนักท่องเที่ยวในหลายๆประเทศเลยทีเดียวที่เดินทางมายังประเทศไทยบางตาลงไปเยอะมากเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ25 ล้านคนก็ลดไปครึ่งนึงอะค่ะประมาณ 13. จุดกว่าเท่านั้นเองที่เดินทางมาจริงก็อย่างที่บอกได้ปัจจัยหลายๆด้านเนี่ยนะคะเพราะว่าประเทศที่ประกาศกฎอัยการศึกนั้นเนี่ยการที่เดินทางมายังประเทศที่มีการประกาศกฎอัยการศึกถ้าหากว่าเกิดไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะคะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุอันใดก็แล้วแต่บริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่มีการจ่ายเงินในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เองเห็นว่าทางด้านของประเทศไทยนะเขาก็มีการเตรียมที่จะออกนโยบายประมาณว่าเป็นการประกันภัยให้แทนจะมีงบประมาณตรงนี้สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาวางแผนในส่วนนี้กันอยู่นั่นเองส่ว
้ที่จะเอาเงินมาสำรองในการจ่ายเงินประกันภัยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยสู้มาพิจารณาในส่วนของกฎอัยการศึกให้มากกว่านะคะให้เร็วกว่าจะดีหรือไม่นะคะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินซ้ำซ้อนต้องวิเคราะห์รอบด้านคืออาจจะมองว่ามันก็ยังมีกระแสต่างๆกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่สงบเรียบร้อยมีคลื่นใต้น้ำอะไรแบบนี้ว่ายังคงมีกระแสเรื่องของการต่อต้านอยู่ก็เลยเกรงในการที่จะยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกนั่นเองแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันเนาะค่ะฉันขอเงียบนะคะอ่ะเราไปดูที่วงการทหารอย่างที่เราได้บอกไปหลายฝ่ายจับตาเกินความคาดหมายหรือเปล่าบางคนก็บอกโหตามเป้าที่วางไว้เลยคิดไว้แล้วว่าคนนี้ต้องขึ้นใครขึ้นใครไม่ได้ขึ้นนะคะจริงๆแล้วมติชนวันนี้ถ้าครอบภาพกลับไปที่บรรยากาศของพาดหัวหน้าหนึ่งของมติชนนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าใครที่ได้ขึ้นตำแหน่งสำคัญบ้างใครนั่งผู้บัญชาการทหารบกนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงและเป็นที่รู้จักดีอย่างเสแดงพลตรีอภิรัตน์พงษ์สมพงษ์ก็ได้ขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องชายของนายกรัฐมนตรีค่ะพลโทปรีชาจันโอชาก็ได้รับการเลื่อนรองผบ.ส.ส.ผบ.ส.ส.หรือผบ.โทปรีชาใช่ถ้าดิฉันจำตำแหน่งผิดต้องขออภัยเหมือนไม่ได้ขยับไปนั่งตำแหน่งในนี้แหละไม่รู้ว่ารู้สึกว่าจะเป็นรองผบ.ทบ.ใช่ค่ะไม่ใช่รองผบ.ส.ส.รองผบ.ทบ.นั่นเองหลายตำแหน่งน่าสนใจส่วนในส่วนของสีกากีวันนี้มติชนก็ขึ้นเหมือนกันนะคะทัพใหม่ตำรวจหลังสิ้นกันยาปี57ก็วันที่12จะมีการเคาะกันนะคะเป็นวันเดียวกันกับที่มีการแถลงนโยบายในรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะก็แน่นอนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นนักเรียนตำรวจรุ่น31ซึ่งจะเกษียณในปีหน้าก็คือปี58นะคะแล้วก็มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอังสนานนท์ก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะอันนี้หนึ่งเจอแล้วพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3ใช่ไหมคะก็ได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ส่วนคนที่เดินขนาบข้างว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปนะคะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนในร้อยตำรวจนะคะรุ่น31เหมือนกันจะเกษียณในปี59ก็ดูว่าทางด้านของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรซึ่งต้องยอมรับนะว่าเป็นคนที่อยู่หน้าสื่อตลอดจะได้มีโอกาสขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเข้ามาปรับในกระบวนการเลื่อน คนที่จะมานั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยการยึดความอาวุโสในยุคที่อยู่เรียกว่าเป็นระยะแรกของคสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศนะคะเป็นระยะเร่งด่วนที่มีการเปลี่ยนว่าคนที่เป็นรองผบ.ตร.มาก่อนหน้านี้จะมีสิทธิ์ได้ขยับขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนพิจารณาความอาวุโสแบบนั้นนะคะมีหลายคนค่ะพลตำรวจเอกวุฒิลิปตพันลบนะคะว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะเกษียณในปี60นู่นค่ะแล้วก็มีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานนะคะนามสกุลคุ้นๆ นะคะว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันแต่ว่าท่านผู้นี้จะเกษียณในปี2562ด้านล่างลงมาของมติชนเลยค่ะอันนั้นด้านบนจะเป็นในส่วนของทหารด้านล่างจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละค่ะที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นว่าที่นะคะได้ยืนกอดอกอยู่นะคะแล้วก็มีพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกษียณในปี58ก็คือปีหน้าจะถึงนี้นะคะแล้วก็มีพลตำรวจเอกชนิดปรีชาหารนะคะว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เกษียณในปี58เหมือนกันแล้วก็พลโทเรืองศักดิ์จริตเอกว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเกษียณปี58แล้วก็อีกคนนึงค่ะพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะคนนี้ดังเหมือนกันนะว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกษียณในปี63นู่นเลยนะคะคนนี้นี่น่าจะอนาคตไกลเหมือนกันก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าแต่ละคนแบบไหนยังไงนะขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะคะทาง
พลตำรวจตรีศิวรารังสิพรามนกุลนะคะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอันท่านนี้เนี่ยเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจนะคะรุ่น35เขาบอกว่าเป็นสายตรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลตำรวจเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็ได้ผงาดเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตรีอํานวยนิมโนค่ะเป็นรองผู้บัญชาการนะคะซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น31เพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงซึ่งเป็นว่าที่ผบตรคนใหม่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะรวมไปถึงทางพลตำรวจตรีบุญเลิศใจประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นักเรียนในร้อยตำรวจนะคะรุ่น31อีกคนเขาบอกว่าเบียดคู่มากับพลตำรวจตรีมนตรีโปตรนันรองผู้บัญชาการนะคะรุ่น29ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะรักษาราชการแทนผบตรที่อาจให้ที่ประชุมของกตรนะคะตัดสินชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ด้วยนะคะแหมดูการตำแหน่งมาแล้วนะผู้บัญชาการเหล่าทัพครบเลยครั้งนี้นะคะทั้ง4เหล่าทัพนะแล้วก็ตำแหน่งต่างๆพันกว่ารายชื่อ 1,092 รายชื่อต้องบอกว่าเสนอบอกว่าอยากจะอ่านทั้งรายการใช่ไหมคะคือมีการแต่งตั้งยกย้ายอย่างไรก็อยากให้ทุกท่านได้ปรากฏชื่อในสื่อทั้งหมดนะคะ 1,092 รายชื่อ1อาทิตย์ค่ะเราสามารถจัดรายการได้1อาทิตย์เต็มๆคือตัวเล็กมากเลยเยอะเยอะจริงๆคุณผู้ชมยังไงก็ใครอยากทราบรายละเอียดก็ไปหาซื้ออ่านได้วันนี้นะคือทุกฉบับมีรายละเอียดทั้งหมดนะก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นทางการเมืองกันก่อนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยถูกคสช.เรียกให้ไปรายงานตัวแล้วก็ถูกเรียกซ้ำกรณีบุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามที่คสช.เรียกตัวย่อเยอะเพิ่มขึ้นมานะนั่นก็คืออาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการให้การต่อศาลทหารเมื่อวานนี้นะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคสช.ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของนายวรเจตน์ภาคีรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็นักวิชาการคณะนิติราษฎร์นะคะได้เดินทางมายังศาลทหารกรุงเทพค่ะก็มาตามที่ศาลได้มีการนัดสอบคำให้การในคดีที่อัยการได้มีการยื่นฟ้องนะคะในฐานฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั่นเองค่ะโดยอาจารย์วรเจตน์ได้บอกนะคะว่ามีความกังวลในเรื่องของคดีแต่ก็จะสู้ไปตามกระบวนการแล้วก็จะรอฟังคำฟ้องอย่างเป็นทางการจากศาลก่อนขณะที่กฎอัยการศึกควรจะยกเลิกหรือไม่นั้นนะคะอาจารย์วรเจตน์บอกค่ะว่าถ้าคสช.เห็นว่าคนสนับสนุนมากกว่าก็ไม่มีเหตุผลให้เปลี่ยนแปลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคสช.คือดูท่าทีแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไปแสดงความเห็นเข้าไปก้าวล่วงการทำงานสักเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านทนายความค่ะนายวินยัติชาติมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคาดว่าจะนำเรื่องการสั่งฟ้องอาจารย์วรเจตน์ฐานฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำเรียกบุคคลให้มารายงานตัวตามคำสั่งของคสช.เนี่ยค่ะเสนอต่อศาลเนื่องจากว่าอัยการได้มีการสั่งฟ้อง1ข้อหาแต่ระบุความผิดไว้2กรรมด้วยกันว่าด้วยเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งฉบับที่ 5/2557 เรื่องการเรียกบุคคลมารายงานตัวและอีก1คำสั่งนะคะที่เป็นความผิดอีก1กรรมก็คือคำสั่งฉบับที่ 57/2557 เรื่องเรียกบุคคลที่ยังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกให้เข้าพบเป็นครั้งที่2จึงเห็นว่าควรที่จะส่งฟ้องเพียงแค่กรรมเดียวเท่านั้น อันนี้ความเห็นของคุณวินยัติซึ่งเป็นทนายให้กับอาจารย์วรเจตน์เนี่ยนะคะซึ่งหลังจากสอบคำให้การอาจารย์วรเจตน์เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังศาลได้มีการอ่านคำฟ้องอาจารย์วรเจตน์ได้ให้การปฏิเสธเพื่อที่จะต่อสู้คดีค่ะและทนายความก็ยังได้แถลงต่อศาลถึงกรณีในชั้นสอบสวนที่มีการแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ที่บอกว่า
็ไม่มารายงานตัวตามประกาศฉบับที่57/57นะคะเพียงฉบับเดียวแต่ในการที่มีการเขียนคำฟ้องเนี่ยนะคะมีการแจ้งว่าฝ่าฝืนคำสั่งตามประกาศฉบับที่5/2557ด้วยรวม2ฉบับจึงเห็นว่าเป็นการตั้งข้อหาโดยมิชอบหรือไม่นะคะศาลจึงได้มีการนัดตรวจพยานแล้วก็หลักฐานฝ่ายโจทย์ในวันที่24 พฤศจิกายนคือมีเวลาให้หายใจแห่งคอเดือนนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเกือบ2เดือนเหมือนกัน2เดือนกว่าๆนะคะที่ศาลจะนัดในการตรวจพยานหลักฐานฝ่ายโจทย์อีกครั้งนะคะก่อนที่จะมีการนัดสืบพยานจบต่อไปโดยศาลทหารเนี่ยค่ะได้มีการนัดสอบคำให้การนายฐานัทธนวัชรนนท์หรือว่าพันธิวาภูมิประเทศหรือที่เรารู้จักกันดีเลยนั่นก็คือคุณทอมดันดีนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องคนดังแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะสาวที่สร้างวาทกรรมนะคะให้เราได้รู้จักกันทั่วประเทศที่บอกว่าดีแต่พูดเป็นเจ้าของวลีแบบนั้นดีกว่านะคะนางสาวจิตราโคชเดชซึ่งเป็นอดีตประธานสภาพไทรอัมนะคะพร้อมกับนายสงวนพงมณีอดีตส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคสช.นะคะทนายความก็เป็นคุณวินยัติเหมือนเดิมค่ะได้บอกเนี่ยค่ะว่าทางด้านของคุณจิตราเนี่ยได้ให้การปฏิเสธแล้วก็ขอสู้คดีศาลจึงได้มีการนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในวันที่9ธันวาคมอันนี้ไปไกลกว่าอาจารย์วรเจตนะอาจารย์วรเจตนี่24พฤศจิกายนแต่ว่าของคุณจิตรานี่9ธันวาคมนะคะขณะที่อดีตส.ส.เพื่อไทยค่ะคุณสงวนก็ได้ให้การปฏิเสธเหมือนกันศาลจึงได้มีการนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกวันที่27พฤศจิกายนไล่กันไปเลยนะคะเรียกว่าทยอยกันไปทีละท่านเมื่อวานนี้ก็ไปแล้ว1ท่านรอดไปสำหรับคุณทอมดันดีใช่ไหมรอลูกอาญาก็เรียกว่ามีอาจารย์วรเจตนะคะเมื่อวานนี้รวมไปถึงทางด้านของคุณทอมดันดีคุณจิตราโคชเดชแล้วก็ทางคุณสงวนพงมณีซึ่งเป็นอดีตส.ส.ลำพูนของพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งคนนะคะทางคุณอนุรักษ์เจนตวนิชหรือว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงนะคะก็โดนไปเนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคสช.ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณทอมดันดีเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าหลังจากที่ทราบคำพิพากษาของศาลทหารกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ก็ขอขอบคุณศาลมานะคะที่ให้ความยุติธรรมกับตนเองพร้อมกับน้อมรับคำสั่งศาลโดยบอกเขาว่าหลังจากนี้ก็จะไปต่อสู้ในคดีที่มีการกล่าวหาว่าคุณทอมเนี่ยนะคะเป็นผู้โพสต์ข้อความที่เข้าข่ายคดี112ซึ่งพร้อมที่จะต่อสู้ตามแนวทางของตัวเองคาดว่าในวันที่18กันยายนนะคะก็คือวันพฤหัสหน้าเนี่ยคดีนี้คงขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลเรียกว่าคดีของคุณทอมนี่มาเร็วใครเพื่อเลย คนอื่นเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหมคะคุณจิตราก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ของจิตราเดือนธันวาอ๋อธันวาไกลกว่าไกลกว่าใช่นะคะแต่ว่าของทางคุณทอมนี่พฤหัสหน้านี้แล้วนะคะซึ่งคดีนี้คงขึ้นสู่การพิจารณาคดีศาลนะคะซึ่งจะมีการหารือกับทีมทนายความเพื่อประกันตัวแล้วก็ออกมาต่อสู้คดีและเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะคะนอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโพสต์วิดีโอลง YouTube ซึ่งมีบางช่วงบางตอนในวิดีโอเนี่ยนะคะผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์ข้อความนั้นค่ะเพราะว่าคุณทอมบอกว่าคุณทอมเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์และคดีนี้เนี่ยนะคะมีการสืบพยานมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันล่าสุดค่ะเตรียมที่จะขึ้นศาลอีกครั้งนึงในวันพฤหัสหน้าพร้อมเตรียมยื่นประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางคุณทอมดันดีกันค่ะความลำบากอะไรให้ใครครับพี่
ที่จะให้กำลังใจคอสชหน่อยไหมครับพี่ก็ขอให้บริหารประเทศชาติไปในความรุ่งเรืองที่สุดมากคุณทอมยังเปิดเผยต่ออีกนะคะว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยได้พบปะกับบรรดาแกนนำเสื้อแดงที่ถูกจำคุกในคดีต่างๆหลายท่านหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณสมยศพฤกษาเกษมสุจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะรวมไปถึงทางคุณยศวริชูกล่อมหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกเป็นประจำด้วยในขณะที่ทางด้านของคุณวินยัตชาติมนตรีค่ะเลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่ากนศในฐานะทีมทนายความก็ได้กล่าวถึงคำตัดสินคดีฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ของทางคุณทอมดันดีเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าคณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพเนี่ยได้พิพากษาจำคุกคุณทอม6เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ไม่ปรากฏว่าคุณทอมเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนศาลจึงให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีค่ะประกอบกับทางคุณทอมเองเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะคะโทษจำคุกก็เลยให้รอลงอาญา2ปีส่วนคดีที่ทางคุณทอมได้ถูกเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทจับกุมกรณีปราศัยเข้าข่ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ถูกนำตัวมาฝากขังที่ศาลทหารและทางทนายความก็ได้มีการโต้แย้งไปนะคะว่าการปราศัยของทางคุณทอมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะประกาศใช้พรบกฎอัยการศึกก็เลยเห็นว่าศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนั้นแต่ว่าศาลทหารก็ยังไม่ได้นำประเด็นนี้มาพิจารณานะคะเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าเอ๊ะสรุปว่าตกลงคุณทอมเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่าทางคุณวินยัตบอกว่าถ้าหากมีความผิดในคดีเดียวนะคะก็จะได้รับการปล่อยตัวแต่ขณะนี้คุณทอมค่ะยังมีคดีที่ต้องพิจารณาอยู่อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องอายัดตัวฝากขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนอกจากนี้ค่ะคณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพยังได้พิพากษาจำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาททางคุณอนุรักษ์เจนตวณิชหรือว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงจำเลยในคดีฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคสช.แต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ให้รอลงอาญา2ปีเช่นกันค่ะค่ะก็ยังดูหน้าตาสดใสอยู่นะคะก็คงจะไม่มีความเครียดอะไรมากนักนะคะมาดูทางด้านหัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกันบ้างนะคะก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมขอให้ตรวจสอบกรณีที่คสช.ห้ามจัดเสวนาความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุงที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะนางสาวเยาวลักษณ์อนุพันธ์นะคะหัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อยื่นเรื่องขอให้ศูนย์ดำรงธรรมนั้นตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยนางสาวเยาวลักษณ์เปิดเผยกับมติชนออนไลน์นะคะว่าจากกรณีที่พันตำรวจเอกชัยยาคงทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเดินทางไปที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือ FCCT นะคะอาธามนิยาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาก็เพื่อยื่นหนังสือขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมเวทีเสวนาต่อศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมูลนิธิประสานวัฒนธรรมและ Amnesty International ประเทศไทยในฐานะ3หน่วยงานผู้ร่วมจัดเวทีเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและเสวนาในหัวข้อความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุงนะคะโดยหนังสือก็ได้มีการขอความร่วมมือดังกล่าวลงนามโดยพันโทภาสกรคุณละคุณรวิวันนะคะผู้บังคับกองพันทหารมาที่1รักษาพระองค์ก็มีใจความตอนหนึ่งนะคะว่าเพื่อการปฏิรูปนั้นเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กองพันทหารมาที่1รักษาพระองค์ในฐานะหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตปทุมวันจึงขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้หากท่านมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะที่ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในห้วงเวลาที่ผ่านมาหรือข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในห้วงต่อไปนะคะก็กรุณาดำเนินการผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมสำนักตรวจราชการแล้วก็เรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงมหาดไทยนะคะดังนั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยื่นหนังสือในวันเมื่อวานนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะหลังการเข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.100วันโดยมีเนื้อหา15หน้าพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการแนบหนังสือขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมเวทีเสวนาตั้งแต่วันที่2กันยายนด้วยค่ะมาต่ออีกที่หนึ่งเรื่องนะคะวันนี้อย่างที่ทราบกันค่ะว่าวันที่9กันยายนเป็นวันที่มีการประชุมครม.ประยุทธ์1นัดแรกนะคะแต่ที่จับตามองกันก็คือการแถลงนโยบายต่อสนช.นั่นเองค่ะจากที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะเป็นวันที่12กันยายนและทางด้านของสนช.เองก็ได้มีการระบุว่าต้องมีการประสานกันล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา3วันนะคะวันนี้สนช.ก็ได้ออกมาให้ข่าวแล้วค่ะว่าได้รับการประสานเป็นการภายในแล้วรวมไปถึงการที่สนช.เองค่ะจะมีการออกกฎข้อบังคับนะคะเกี่ยวกับการถอดถอนซึ่งก่อนหน้านี้คุณนิคมไวรัชพันธ์นี้ก็ได้มีการท้วงติงถึงประเด็นนี้ล่าสุดค่ะอาจารย์วรเจตน์ภคีรัตน์ก็มีการท้วงติงถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ค่ะเปิดเผยแล้วนะคะว่าได้รับการประสานงานเป็นการภายในจากคณะรัฐมนตรีค่ะว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสนช.ในวันที่12กันยายนนี้นั่นเองค่ะโดยจะเป็นการประชุมเพียงวันเดียวค่ะทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันนี้เนี่ยนะคะก็คาดว่าจะมีการพิจารณารายละเอียดตัวร่างคำแถลงนโยบายกันอีกครั้งค่ะส่วนในวันที่11กันยายนค่ะก็จะเป็นการประชุมสนช.ตามปกตินะคะเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนช.และร่างพระราชบัญญัติตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้เสนอสนช.เข้ามาจำนวน5ฉบับด้วยกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะทางด้านของกรณีข้อบังคับที่สนช.มีการพิจารณาว่าจะมีการออกเกี่ยวกับการถอดถอนนั้นทางด้านของอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ค่ะก็กล่าวถึงกรณีข้อบังคับหมวดถอดถอนของสนช.นะคะว่าตามหลักการถอดถอนคดีที่ต้องการให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยสภาพก็ไม่มีอะไรให้ถอดถอนอีกแต่ในประเทศไทยถือหลักการว่าหากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังถอดถอนเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งได้ด้วยจึงมีการถอดถอนซ้ำอีกในความเห็นส่วนตัวจึงเห็นว่าควรพูดถึงหลักการตรงนี้มากกว่าอำนาจของสนช.นั่นเองค่ะเหมือนว่ากันที่จุดตั้งต้นอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันนะคะว่าในเมื่อสิ้นสภาพไปแล้วทำไมถึงจะยังพยายามทำให้สิ้นสภาพไปอีกตายแล้วตายอีก มรณภาพถึงแก่กรรมและอะไรอีกหลายอย่างแต่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะสามารถทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์หรือว่าละครไทยค่ะอย่างแม่นาคพระขนงเนี่ยตายแล้วก็มีการสะกดวิญญาณได้อีกดวงน้ำอาจจะเป็นโมเดลเดียวกันหรือเปล่าเหมือนมองกันสองมุมอะค่ะอย่างทางด้านของอาจารย์วรเจตน์อาจารย์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องว่าควรมีอำนาจหรือมีสิทธิ์ในการถอดถอนหรือไม่แต่ให้ไปดูว่าในเมื่อสิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยยังจะมาถอดถอนกันทำไมว่ากันที่จุดเริ่มต้นจะไม่ได้ว่าโดยเนื้อหาแต่อดีตประธานรัฐประธานวุฒิสภา คุณนิคมก็บอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าควรจะมีการเสนอให้สนช.เนี่ยสามารถถอดถอนได้อาจารย์ก็เลยเรียกอาจารย์กลายเป็นคุณนิคมเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันต้องมองให้เป็นไปตามกลไกหรือเปล่าที่ว่าไปตามกฎหมายแม่กฎหมายลูก คือถ้ารัฐธรรมนูญในปี50เนี่ยมันกำหนดให้สสสวสามารถถอดถอนได้อันนั้นก็ว่ากันไปตามร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายลูกแต่ถ้าจะไม่ให้เหตุผลว่าสนช.สามารถถอดถอนได้เพื่อที่จะให้ไปสอดคล้องกับกฎหมายลูกเนี่ยมันต้องกลับไปดูรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี57ซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้สิทธิ์สนช.ในการถอดถอนบุคคลได้ก็คือมันก็เป็น2ขยักแต่2ขยักนี้จะดังพอหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณานะคะก็คือถ้าโดนตัดสิทธิ์คราวนี้ก็จะมีถึง5ปีด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไล่เรียงมานะเริ่มแรกก็คือโดน1ปีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วก็มาเป็น5ปีในยุค50แล้วสนช.กี่ปียังไม่รู้เลยนะหรือว่า5ปีนะคะน่าจะเป็นตลอดชีวิตหรือไม่โอ้โหหลายคนที่มีการคาดการณ์กันไว้โดยเฉพาะบทวิเคราะห์ต่างๆในคอลัมน์หลากหลายหนังสือพิมพ์อย่าเรียกว่ามันเป็นถอนรากถอนโคนไงก็คือ1ปีโจนมาเปลี่ยนวิวัฒนาการเป็น5ปี5ปีเสร็จ
ตัดกรรมการบริหารพรรคเหมือน7ชั่วโคตรอะค่ะกรรมการบริหารพรรคก็ใครที่เป็นกรรมการก็โดนไงจนตอนนี้ก็อาจจะมีลุ้นว่าเอ๊ะหรือมันจะกลายเป็นตลอดชีวิตไหมพูดถึงความเป็นไปได้ความเป็นไปได้แล้วมา5จะประชดเหล่าอาจจะเป็นฟิวนั้นทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในกรณีที่คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับของสนช.เนี่ยนะคะได้มีการกำหนดให้สนช.สามารถที่จะถอดถอนบุคคลได้เป็นกรณีที่มีการแสดงความเห็นหรือว่ามีข้อโต้แย้งกันนะคะว่าร่างข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยเกินเลยกว่าขอบเขตที่รัฐธรรมนูญได้มีการกำหนดไว้หรือไม่นะคะโดยที่ผู้จะได้รับผลกระทบก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็อาจจะเป็นสส.หรือสว.ที่ได้มีการผ่านร่างที่มาของสว.หรือไม่อย่างไรนะคะไปติดตามการวิเคราะห์จากคุณบุรพันธ์ในคุณงานค่ะพีซ์นิววิเคราะห์ข่าวเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ในวันที่22กรกฎาคมก็เท่ากับว่ารูปแบบการปกครองของประเทศกลับเข้าสู่หลักนิติรัฐแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยังคงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อยู่แต่คสช.ดำรงอยู่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้คสช.ไม่ได้ดำรงอยู่ลอยๆด้วยอำนาจของตัวเองเหมือนกับช่วง2เดือนแรกหลังการรัฐประหารรัฐธรรมนูญปี2557กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก่อนที่สนช.จะทำงานต้องยกร่างข้อบังคับการประชุมเช่นเดียวกับสภาชุดที่ผ่านมาคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสนช.ได้จัดทำร่างข้อบังคับแล้วเสร็จโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.บรรจุร่างข้อบังคับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งดูแลเป็นขั้นตอนตามปกติไม่มีสิ่งใดน่าสนใจแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่น่าสงสัยขึ้นจนได้ในตวงอันทชัยโฆษกสนช.ระบุว่าร่างทั้งหมดมี17หมวดมีเรื่องใหม่เพิ่มเข้ามา3หมวดหนึ่งในนั้นคือหมวดการถอดถอนบุคคลและให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2557ให้สนช.ทำหน้าที่เป็นทั้งสส.และสว.ซึ่งในส่วนของสว.มีอำนาจในการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำให้จำเป็นต้องร่างข้อบังคับในเรื่องถอดถอนขึ้นมาเพื่อรองรับแต่เมื่อพิจารณาต่อไปจะพบว่ามีบุคคลสำคัญคนหนึ่งอยู่ระหว่างการถูกยื่นถอดถอนนั่นคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดคดีรับจำนำข้าวนายนิคมวยรัตน์พาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภาเห็นว่าการกำหนดข้อบังคับของฝ่ายนิติบัญญัติจะมีหมวดต่างๆได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี2557ไม่มีมาตราใดที่ว่าไว้ถึงกระบวนการถอดถอนการกำหนดข้อบังคับหมวดการถอดถอนจึงเป็นเพียงการเข้าใจไปเองว่าสนช.มีอำนาจถอดถอนทำให้นายสมชายแสวงการเลขาธิการวิปสนช.ตั้งคำถามว่าคดีฆ่าคนตายหรือคดีค้ายาเสพติดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้จะยกเลิกไปเลยหรือไม่ก็ไม่ยกเลิกเพราะมีกฎหมายอาญาอยู่เรื่องการถอดถอนก็มีกฎหมายอื่นรับรองอยู่เช่นกันคือกฎหมายของปปช.ข้อโต้แย้งของนายสมชายดูไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายเนื่องจากแม้กฎหมายปปช.จะกำหนดเรื่องการถอดถอนแต่กฎหมายปปช.มีศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องการถอดถอนฉะนั้นสนช.จึงไม่สามารถอ้างกฎหมายปปช.เพื่อยกร่างข้อบังคับได้ส่วนกรณีที่สนช.ต้องทำหน้าที่แทนสว.ก็จริงอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าสนช.จะทำหน้าที่เหมือนกับสว.ชุดเก่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วถูกยกเลิกไปแล้ว
สนช.ซึ่งเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญปี2557จะทำหน้าที่ในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้เท่านั้นแต่กรณีการถอดถอนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้บัญญัติไว้สนช.จึงไม่มีอำนาจดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการประชุมสนช.เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วเพราะถ้าข้อบังคับของสนช.มีการบรรจุหมวดถอดถอนบุคคลเอาไว้ตามร่างของคณะกรรมาธิการก็จะนำไปสู่การถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งน่าสงสัยว่าการทำหน้าที่ของสนช.อยู่ใต้กรอบของรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ในเมื่อตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมประเทศไทยปกครองด้วยรัฐธรรมนูญแล้วการทำหน้าที่ของทุกองค์กรก็ควรเป็นไปตามหลักนิติรัฐหาใช่เป็นการใช้อำนาจโดยการตีความเพิ่มอำนาจตัวเองซึ่งอาจจะทำให้ความขัดแย้งรอบใหม่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรบูรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานเพราะในประเด็นเรื่องการให้อำนาจกับสนช.จากบก.บุรพาเล็กล้วนงามนะคะบางคนบอกเห็นแค่เสียงอยากเห็นหน้า มาที่พีซทีวีตอนนี้เราจัดให้ทั้งหน้าและเสียงเลยนะผิดหวังได้ ไม่หรอกโดยสไตล์ของคนที่ทำงานด้านข่าวสารก็เป็นแบบนี้นะคะอะไรกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูการคึกคักนะคะของการเตรียมประชุมครม.นัดแรกในวันนี้กันหน่อยนะคะเห็นว่าทางหม่อมปุ๋ยเองนี่ก็ไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงห้องด้วยนะคะเป็นยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะกับเราสี่สาวค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรนะคะคุณชุติมากุมารคุณนิชนันแจ่มดวงและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะตอนนี้6นาฬิกา57นาทีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่บรรยากาศความคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติมิตรีเองก็ตามนะคะหลายๆคนเนี่ยก็แหมรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะเริ่มทำงานอย่างวันนี้ก็มีการประชุมครม.นัดแรกแม้จะไม่เป็นทางการเพราะเห็นบอกว่าเป็นเพียงแค่จะมีการพูดคุยอะไรกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบประชุมอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะไปเริ่มที่ทางหม่อมอุ๋ยกันก่อนเลยเมื่อวานนี้หอบพิ้วอุ้มแล้วกันอัญเชิญอัญเชิญอัญเชิญพระพุทธรูปนะแล้วใช้ศัพท์ไม่ค่อยนี่หมายถึงอุ้มแฟ้มหรือเปล่าไม่ในของไทยรัฐเนี่ยพาดหัวเขาใช้คำว่าอุ้มนะอุ้มพระพุทธชินราชจำลองเข้าทำเนียบนะคะเมื่อวานนี้โดยเวลา 9:30 นาทีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตรงประตูด้านข้างตึกบัญชาการ1ค่ะพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก9นิ้วพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะคะลงมาจากรถอันนี้เป็นภาพของหม่อมหลวงปนัดดานะคะไปงานต้านคอร์รัปชันเมื่อวานมองเหมือนกันแต่คนละมองอันนี้อันนี้อุ๋ยแต่พ่อคุณปลื้มที่เราพูดถึงนี่คือพ่อคุณปลื้มใช่ภาพมองหนูปนัดดาเดี๋ยวไว้ใช้อีกข่าวหนึ่งเดี๋ยวมีข่าวของมองหนูปนัดดาแน่นอนคุณเจ้าอยู่แบบนี้แหละค่ะทางมองอุ๋ยเนี่ยก็อันเชิญนะคะหรือถ้าพาดหัวเขาใช้คำว่าอุ้มเนี่ยลงมาจากรถด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ขึ้นไปบูชาที่ห้องทำงานชั้น4ตึกบัญชาการ1เพื่อความเป็นสิริมงคลรายงานเขาบอกนะว่าห้องนี้เนี่ยเคยเป็นห้องของทางพลตรวจเอกประชาพงษ์นอกใช้มาก่อนหน้านี้ใช่แล้วถ้าย้อนไปอีกรัฐบาลนึงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เป็นของทางคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะคะแต่ว่ามารัฐบาลชุดนี้เนี่ยทางหม่อมอุ๋ยนะก็ได้ใช้ในห้องนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้ารวมไปถึงศาลพระภูมิด้วยแล้วก็มีศาลตายายประจำทำเนียบในขณะที่วันนี้นะคะจะมีการประชุมครม.นัดแรกของครม.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จากนั้นค่ะเมื่อตอน 11:00 นทางหม่อมอุ๋ยได้เดินทางออกจากทำเนียบโดยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะกล่าวเพียงสั้นๆว่า
รู้จักกันแล้วจะให้พูดอะไรรอไว้หลังนายกแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมสนช.ก็แล้วกันอ๋อรอวันที่12ก่อนใช่แล้วนะคะค่อยมาว่ากันตอนนี้อ้าวรู้จักกันแล้วนี่ไม่พูดอะไรละเดี๋ยวรอตรงนั้นทีเดียวเลยละกันคนคุ้นเคยคนคุ้นหน้ากันอยู่คือเริ่มวันที่8 9โมงใช่ไหมคะใช่แล้วทำงานที่อะไรก็ว่าไปแต่เห็นบอกรัฐมนตรีมหาดไทยนี่เข้าวันที่15นะอนุพงษ์เผ่าจินดาเข้า15คือแต่ละคนคงจะถือเคล็ดเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่คุณกุลธิดาบอกเมื่อวานที่บอกว่าคนไทยเนี่ยถือฤกษ์อันนี้รัฐบาลนี้อาจจะถือฤกษ์หรือเปล่าในการที่จะเปิดประชุมนัดแรกถึงแม้จะไม่เป็นทางการก็คือวันที่9เดือน9แต่ว่าดันไปตรงกับวันอังคารที่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่โอเคโอเคไม่ดีเริ่มโอเคเท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของการแถลงนโยบายในวันที่12หรือเปล่านะแล้วก็ดูว่านโยบายคือแบบไหนอย่างไรก็ต้องดูกันซึ่งดูจากท่าทีของหม่อมอุ๋ยเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยโรแมนติกเหมือนหม่อมหลวงปนัดดานะทำไมฮะถ้าเป็นหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยแหมลาทีอ๋อเจ้าบทเจ้าจากอะไรเจ้าบทเจ้ากลอนมีอ้อนนักข่าวแต่จำคำพูดไม่ได้แล้วแหละใช่เดี๋ยวก็จะไม่ประมาณเหมือนแบบเหมือนท่านชายในละครช่องหลายสีเมื่อวานนี้ผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพก็ไปทำงานวันแรกเหมือนกันนะวันเดียวกันเลยวันเดียวกันกับหม่อมอุ๋ยคือเท่าที่ดูเนี่ยสองคนถือเริกวันเดียวกันเพราะว่าคนจีนจะชอบเลข8เลขเงินเลขทองเรียกเงินเข้าบ้านตีไงแบบใช่ใช่แบบฝรั่งก็ไม่มีที่สิ้นสุดใช่อะไรดีเป็นเลขราหูด้วยนะคะนะคะแรงเลข8ใช่ไหมใช่เลข8เป็นเลขของพระราหูดีก็ดีเลยถ้ากลับกันก็กลับกันเลยหลายศาสตร์เห็นไหมมีวิธีการแก้เคล็ดไหมคะก็คือต้องบูชาราหูใช่ไหมเป็นคนดีค่ะแก้เคล็ดได้นี่แหละที่สุดค่ะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีบางท่านก็เริ่มที่จะขนอุปกรณ์ข้าวของเข้าไปในที่ทำงานแล้วก็เข้าไปที่กระทรวงของตัวเองทีนี้เราดูกันที่การเตรียมความพร้อมบ้างโดยเฉพาะวันนี้ที่จะมีการประชุมนัดแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวเรนูตังคะจิตรางกูลนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำชุดรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกนี่แหละค่ะแล้วก็ในฐานะหัวหน้าคสช.ขึ้นตรวจดูความเรียบร้อยในห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ชั้น5ในตึกบัญชาการ1นะคะคือเดิมเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ว่าจะประชุมกันที่ตึกบัญชาการ1ก็เลยไปตรวจสอบกันที่นั่นรวมไปถึงลิฟต์ขึ้นลงด้วยพร้อมหรือเปล่าแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็ห้องรับรองของนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะตรวจดูความพร้อมก่อนประชุมครม.นัดแรกนะคะของประยุทธ์1รัฐบาลประยุทธ์1ในวันที่9กันยาก็คือวันนี้นี่เองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะก็ได้มีการวางกำลังตามจุดของประตูเข้าออกทั้งหมดโดยเฉพาะประตูที่8ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประตูดอยคำด้านหลังตึกบัญชาการ1แล้วก็ห้ามรถข้าราชการและเจ้าหน้าที่เลี้ยวขวาผ่านด้านข้างตึกบัญชาการ1นะคะโดยมีการนำรั้วเหล็กเนี่ยค่ะมากั้นไว้แล้วก็มีการเช็คสติ๊กเกอร์ของรถบรรทุกทุกคันที่เข้าออกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นเองทีนี้เนี่ยไปมาพอไปตรวจสอบที่ตึกบัญชาการ1ดูซิว่าห้องพร้อมหรือเปล่าลิฟต์เป็นยังไงแพ้สีเข้าสิคะทีนี้สีทนได้แต่ครม.อาจจะทนไม่ได้กลิ่นทินเนอร์หึ่งเลยการที่เหมาซื้อถ่านกับใบเตยไปเนี่ยปรากฏว่าดิฉันอุตส่าห์เชียร์ของไทยนะเมื่อวานเนี้ยเพราะเป็นเรื่องที่ดีได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ใช้ถ่านใช้ใบเตยไปดูดซักกลิ่นโอ้มันทำหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะสิแต่ก็มีได้นำพาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะเมื่อวานทีมรักษาความปลอดภัยของนายกประยุทธ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเท่าที่ไปตรวจดูแล้วเนี่ยคือให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมคือเดิมเนี่ยจะประชุมกันที่ห้อง501ตึกบัญชาการ1นะคะซึ่งก็เร่งปรับปรุงเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งมือกันสิติดนู่นติดนี่หรืออันไหนที่เห็นบอกมีฝนสาดด้วยนะฝนสาดเข้ามาช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยค่ะลาขึ้นก็มี
ทำไมไม่มีคนดูแลรักษาความสะอาดเนาะก็มีคนเข้าไปอยู่ช่วงนึงอะค่ะอ๋อที่ไม่ใช่รัฐบาลเลยไม่ใช่รัฐบาลที่เข้าไปอยู่ช่วงนึงนะคะทีนี้เนี่ยพอดูระบบต่างๆรองรับการประชุมเนี่ยคือดูไว้แล้วแหละแล้วก็จะมีการใช้ไมค์ที่ถือว่าเป็นประเด็นฮอตท็อปิกณขณะนี้ด้วยนะในการประชุมไปก่อนที่จะมีการสอบเรื่องความโปร่งใสอะไรก็ว่าไปทีนี้เนี่ยคือพอเตรียมไว้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังนอกไว้พร้อมสำหรับนายกรัฐมนตรีด้วยนะที่จะเข้ามาทำงานวันแรกนะคะโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายในการแถลงข่าวก็คือหมายถึงคุณนิสนันขอขยายความได้ค่ะเชิญค่ะขอขยายความนิดนึงค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนแรกนี่ที่จะใช้ห้อง501ตึกบัญชาการ1ใช่ไหมคะทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ตึกสันติไมตรีหลังในแต่ทีนี้ค่ะในส่วนของตึกสันติไมตรีหลังในเนี่ยไม่ได้ใช้ไมค์ที่เห็นในภาพนะคะค่ะคือตึกนั้นเนี่ยไม่ได้มีการยกย้ายไมค์ตัวนี้ไปติดตั้งแต่อย่างใดคือไมค์นี้ครม.เนี่ยยังอยู่ห้องเดิมแต่หลังจากที่เขามีการประชุมครม.ที่วันเนี้ยที่ตึกสันติไมตรีหลังในเนี่ยที่คร่าวๆไว้ที่เรียบร้อยเขาจะกลับมาประชุมกันที่ห้องนี้ใช่ใช่จะกลับมาประชุมกันที่ห้องนี้ที่ใช้ไมค์ตัวนี้นี่แหละนะคะก็คือ501ใช่ก็501ใช่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองก็มีการขอผู้สื่อข่าวไว้ว่าในเรื่องของการติดตามข่าวเนี่ยก็ให้อยู่แต่เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเปิดให้เข้าได้เฉพาะในส่วนของการแถลงข่าวถึงจะให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปได้นั่นเองนักข่าวคงต้องวิ่งกันควักเลยเนาะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสรุปไปผิดห้องอย่างนี้ก็ไม่ได้ประเด็นเกิดเป็นสีสิใครอยากทนได้นะสีทนได้แต่ครม.อาจจะทนสีไม่ได้นะเพราะว่ากลิ่นบางทีกลิ่นใช่ใช่แสบคอแล้วมันจะไปทำลายเยื่อบุด้านในโพรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคงเป็นประเด็นนะคะนักข่าวก็ให้ความสนใจในเรื่องไมค์กันอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันทีนี้ก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้เมื่อวานนี้นายกประยุทธ์นะคะได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายด้วยนะกับหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกถือว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายก่อนจะมารับหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ตำแหน่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในฐานะผบ.ทบ.ใช้ไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ค่ะคือไปประชุมก่อนเกษียณอายุราชการเนี่ยค่ะก็คือ30กันยายนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทางด้านของพันเอกหญิงสิริจันงาทองซึ่งเป็นโฆษกของทบ.ในฐานะทีมโฆษกก็ได้บอกว่าเป็นการประชุมที่มีความผ่อนคลายด้วยนะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเป็นกันเองและมีคำพูดตลกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงไม่ให้มีความเครียดทำให้เรียกเสียงหัวเราะกับกำลังพลที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของกองทัพได้มีการวางไว้ดีอยู่แล้วไม่ว่าใครจะมาเป็นผบ.ทบ.จะสามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ไม่แน่ใจนะคะว่าที่บอกว่าได้มีการประชุมแบบบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีเสียงหัวร้อนเนี่ยจะมีการพูดทิ้งท้ายเหมือนวันนั้นที่พบประชาชนหรือเปล่ารักผมน้อยๆแต่รักนานๆนะนี่ก็ยังมีการยิ้มนะยิ้มสิคือหน้าตาอาจจะดูขึงขังคำพูดอาจจะดูแข็งกร้าวแต่ภายในแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยความผูกขังอยู่ลึกๆที่ครม.ชุดนี้มีหลายแบบนะอยากจะพูดอะไรนายกนี่ก็คือภายนอกดูแข็งกร้าวภายในนี่จะแฝงไปด้วยแบบแอบมีอารมณ์ขำขันเบาๆส่วนหม่อมหลวงปนัดดาเป็นรองนายกใช่ไหมคะเจ้าบทเจ้ากลอนก็จะเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากลอนอุ้ยเมื่อวานนี้ฉันอ่านคิดถึงคุณนิชนันเลยแนวโลกสวยอยู่บนความสดใสคือฉันรู้ไหมว่าน่าจะเอาไปใช้ในอาชีพเสริมของคุณได้อะเหมือนอ่านเจอตามนวนิยายาขอบอะไรเงี้ยเหรอคะเอออะไรประมาณนั้นเลยนะคะพูดถึงนวนิยายาขอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อดนึกถึงภาพอดีตอะไรอย่างเงี้ยไปอะเนาะภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยจนมามีข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือการประชุมน่าจะประชุมครม.ใช่ไหมคะครม.ที่จะให้ครม.คณะรัฐบาลเนี่ยใส่ชุดพระราชทานประชุมให้คณะรัฐมนตรีใส่ชุดประชุมที่เป็นชุดพระราชทานคือจะมีแบบที่ใช่แตกต่างกันไปเป็นผ้าไหมเพื่อความสวยหรูดูดีเรียบแต่เรียบหรูดูดีหรืออาจจะเป็นผ้าจากผ้าฝ้ายก็ได้จริงๆรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบางวันแต่ว่าก็จับตาดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีการใส่ชุด
พระราชทานหรือไม่ซึ่งก็มีหลายแบบนะของผู้ชายเนี่ย 3-4 แบบด้วยกันนะแบบแขนสั้นเป็นคอตั้งสูงประมาณ 3.5 ถึง 4 เซนติเมตรตัวเสื้อก็เป็นรูปเข้ารูปเล็กน้อยนะคะคือมีหลายแบบอ่ะเนี่ยอย่างที่มติชนเขาได้เอาแบบมาให้ดูเนี่ยนะมีทั้งแบบแขนสั้นแบบแขนยาวส่วนของสุภาพสตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันเป็นชุดไทยเรือนต้นหรือว่าชุดไทยแบบลำลองเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมก็ได้มีริ้วมีลายนะคะให้ดูสวยงามก็ว่ากันไปมีชุดไทยจิตรดาหรือว่าชุดไทยพิธีที่ใช้ในเวลากลางวันสวมใส่แบบสบายๆก็มีชุดไทยอมรินทร์หรือว่าชุดไทยในพิธีค่ำก็ได้นะคะแล้วก็ชุดไทยบรมพิมานนะคะคือมันมีหลายแบบมากก็จับตาดูแต่ว่าคือคงจะได้เห็นเฉพาะรัฐมนตรีผู้ชายอ๋อดิฉันอยากเห็นผู้หญิงเพราะชุดสวยสวยนะคะแต่ปกติจะเห็นในคณะรัฐบาลชุดอื่นเขาจะใส่เป็นกันไปตามงานสโมสรสันนิบาตอะไรอย่างเงี้ยสำคัญอะไรอย่างเงี้ยหลังวันสำคัญก็จะมีการจัดงานกันเกิดขึ้นแต่ว่าในรูปแบบที่ใส่ไปประชุมครม.เนี่ยเหมือนจะยังไม่เคยเห็นไหมในชุดแบบเนี้ยค่ะดิฉันไม่แต่คือมันจะมีประยุกต์ไปเรื่อยๆค่ะมันมีจะเป็นไทยประยุกต์แต่นี่เหมือนจะเป็นชุดพระราชทานที่เป็นพระราชทานเฉพาะรัฐมนตรีผู้หญิงเนี่ยค่ะมี8แบบนะแต่ของผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ3แบบด้วยกันก็ไปเลือกใส่เนี่ยคือแบบลักษณะแขนสั้นแขนยาวคือคอตั้งบางอันมีผูกเอวด้วยก็คือย้อนกลับไปก็เห็นบรรยากาศคล้ายๆกับตอนหาเสียงของบรรดาสมาชิกพรรคต่างๆไหมพรรคการเมืองต่างๆไปหาเสียงแล้วมีการผูกเอวด้วยผ้าขาวม้าอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีหลายแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงซึ่งในรัฐบาลนี้ไม่มีนะมีแต่รัฐมนตรีผู้ชายค่ะใช่ไหมผู้หญิงไม่มีเลยถ้าจำไม่ผิดนะใช่ดิฉันก็คงจะไม่ได้หน้าค่าตาเพราะว่าเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยถ้ามีก็ดูว่าจะใส่ชุดแบบไหนเพราะว่าคือชุดเนี่ยมีหลายแบบของผู้หญิงนะสวยงามดีเป็นชุดพระราชทานหลายคนไปประยุกต์คือเอาเฉพาะตัวผ้าก็ได้ผ้าไหมผ้าฝ้ายดิฉันมีหลายตัวเลยนะจะให้ยืมเหรอคะไม่ได้ฟังเฉยเดี๋ยวเรามาใส่บ้างกันไหมคะผ้าไทยปักไหมไทยอะไรเงี้ยผ้าลายแบบยกมีเชิงอะไรเงี้ยคือเอามาทำเป็นกระโปรงอัดพีทเอามาทำเป็นเดรสสวยนะดิฉันก็นั่งดูในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็ช่วงที่ว่างๆไม่มีงานทำก็สั่งซื้อมาเก็บไว้เก็บไว้เผื่อได้ใช้เก็บไว้เลยค่ะจะบอกว่าชุดไทยเป็นเดรสแต่ว้าวหลังนะจ๊ะการอะแดปก็เอามาใช้กันได้นั่นเองนะคะใช่แหมมีเดี๋ยวก่อนว่าเผื่อให้คุณอรุณไทยจบประเด็นก่อนเห็นอะไรไทยๆเลยอยากจะย้อนประวัติตึกไทยคู่ฟ้าให้ฟังอ๋อสถานที่ที่ใช้ในการประชุมนั่นเองอาทิตย์นี้ในความเป็นมานิดนึงมีเรื่องเล่าด้วยคุณผู้ชมเล่าอีกจะเล่าก่อนไหมหรือว่าจะเอาให้จบประเด็นเรื่องให้จบประเด็นคุณเอาให้จบก่อนเนาะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะในเมื่อมีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยจะมีการยุบคสช.หรือเปล่านะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องประชุมโดยพันเอกหญิงสิริจันทร์แล้วเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องการทำงานต่อของคสช.ด้วยโดยพันเอกหญิงสิริจันทร์นะคะบอกว่าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหัวหน้าคสช.เคยระบุไว้ว่าในส่วนของรัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการในสภาวะปกติในส่วนของคสช.จะต้องสร้างภาวะเอื้อประโยชน์ให้การบริหารราชการจัดระเบียบสังคมมั่นใจว่าการทำงานของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคสช.จะสวมหมวกใบไหนก็คือหมวกหนึ่งก็เป็นหัวหน้าคสช.ซะอีกหมวกใบหนึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการในภาวะปกติเขาบอกจะเอื้อกันคือก็จะปรึกษากันนั่นแหละระหว่างหัวหน้าคสช.กับนายกรัฐมนตรีถามเองตอบเองเขาก็เคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะทำงานก้าวล่วงกันไหมบิ๊กตู่ก็บอกว่าไม่หรอกแต่หลายคนก็งงว่ามันก็คือคนเดียวกันเหมือนตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไงคะหม่อมหลวงประดาดาแบบนี้เขาก็นั่งควบเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเวลาการสั่งงานสั่งตัวเองก็ปรึกษากันเลยค่ะ
อย่างเช่นสมมุติกรณีนายกกับหัวหน้าคสช.ก็ปรึกษาหารือกันได้ง่ายนี่เคยดูละครบ้างไหมพวกคุณน่ะทำไมคะวันนี้เราอ้างอีละครอะไรเนี่ยเอเราจะทำยังไงดีนะนั่งปรึกษาตัวเองจะดีเออละครมีคุณไม่เขาจะแบบเอาอย่างนี้ก่อนที่จะจอดำคือลักษณะแบบนี้ยกเป็น2กรณีใช่ค่ะนายกบริหารราชการในภาวะบ้านเมืองที่เป็นไปตามเป็นไปตามปกติค่ะอีกข้างนึงหัวหน้าคสช.ทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยให้นายกรัฐมนตรีทำงานเป็นไปตามปกติค่ะไม่น่าจะยุ่งยากก็เอื้อกันไงคะนั่นแหละก็คือเอื้อกันนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยปกติแล้วพันเอกหญิงสิริจันทร์ก็บอกนะว่าทั้งด้านของทั้งนายกและหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันเนี่ยนะคะจะยึดประโยชน์นะของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะว่ามีความชัดเจนในเรื่องมาตรการแผนงานที่ต่อเนื่องแล้วก็สวมหมวก2ใบของหัวหน้าคสช.สามารถดำเนินการยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนความจำเป็นที่จะต้องมีคสช.แม้ว่าจะมีรัฐบาลแล้วนั้นทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพของคสช.แล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี57ที่ระบุเอาไว้เพื่อสร้างพื้นฐานในหลายด้านของประเทศขณะนี้งานดังกล่าวเนี่ยยังไม่จบก็เลยยังคงต้องมีคสช.อยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่ในรถแบบระยะที่2จึงมีความจำเป็นที่จะคงคสช.เพื่อปูทางไปสู่ระยะที่3ก็คือการสร้างความปรองดองนั่นเองส่วนประเด็นเรื่องของการแถลงนโยบายอย่างที่เราบอกก็คือไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่12ส่วนนโยบายจะเป็นอะไรแบบไหนด้านการเกษตรคุณภาพชีวิตการเมืองการต่างประเทศจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็ติดตามกันวันที่12กันยายนนะคะจบแล้วมาจากเรื่องมีสาระแบบในแนวทางการเมืองมาย้อนดูนะคะสถาปัตยกรรมตึกไทยคู่ฟ้ากันบ้างเนี่ยนะคะที่ก็ดีนะเพราะว่าก็สร้างมานานก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เนาะก็อย่างที่คุณอรุณโอไทยเคยวิเคราะห์ไปว่าคือทำอะไรแล้วมันดีก็ดีแล้วรัฐบาลต่อมาก็มาได้ใช้มาทำความรู้จักกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นจับตามองค่ะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่29เนี่ยนะคะตั้งแต่ยังไม่ก้าวเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์กว่า300ล้านบาทค่ะว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ขณะที่หลายคนอาจมีคำถามนะคะว่าตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่บนตึกดังกล่าวด้วยมีความเป็นมาอย่างไรค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ได้ฟังกันตึกไทยคู่ฟ้านะคะตั้งขึ้นใหม่ในสมัยจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเดิมเนี่ยชื่อตึกไกรศรนะคะตั้งมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรศรกรมหลวงรักกรณเรศต้นราชสกุลพึ่งบุญณอยุธยาเป็นอาคารสูง2ชั้นสถาปัตยกรรมเป็นแบบฟื้นฟูกอธิกแบบเวเนเชียนค่ะภายในก็มีห้องต่างๆที่สวยงามนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อไว้อย่างไพเราะด้วยกันอาทิเช่นค่ะห้องโดมทองนะคะตั้งอยู่ชั้นล่างของหอคอยทางทิศใต้เป็นห้องสำหรับไว้สำหรับไว้พักแขกของนายกรัฐมนตรีนะคะลำดับถัดมาเช่นห้องสีงาช้างนี่ก็จะได้ยินชื่อกันบ่อยนะคะตั้งอยู่ชั้นล่างด้านหน้าทางขวามือของห้องโดมทองเป็นห้องรับรองแขกของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการค่ะถัดมานะคะห้องสีม่วงตั้งอยู่ชั้นล่างทางขวามือของตึกเป็นห้องรับรองแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะห้องสีเขียวค่ะตั้งอยู่ชั้นล่างถัดจากห้องสีม่วงทางทิศตะวันตกเป็นห้องประชุมคณะกรรมการต่างๆที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานชั้นบนประกอบด้วยห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีค่ะห้องทำงานข้าราชการการเมืองและห้องที่เคยใช้สำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เดิมนั่นเองทีนี้สร้างมายาวนานมีเรื่องเล่าด้วยนะฮะเรื่องลี้ลับเนาะใช่ใช่เขามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาค่ะเป็นเรื่องลี้ลับอันนี้ภายในทำเนียบรัฐบาลแน่นะคะค่ะเล่ามาบอกว่าที่ตึกนารีสโมสรเนี่ยนะอีกสถานที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือยึดโยงกันไปหมดเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะคะตึกนารีสโมสรในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศได้เคยใช้ห้องหนึ่ง
ภายในตึกเนี่ยเป็นห้องนอนทีนี้ค่ะที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยท่านบางทีต้องทำงานจนมืดค่ำแต่ไม่เท่านั้นค่ะมีเรื่องเล่าว่าข้าราชการบางคนที่ทำงานอยู่ภายในทำเนียบที่ต้องอยู่เวรดึกได้พบเห็นสิ่งลี้ลับนะฮะ อันเช่นเราจะเป็นรายการจิตสาวหน่อยไหมคะดิฉันเป็นเจนยานทิพย์นะคะสัมผัสอะไรได้หรือยังคะยังเลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเช่นเห็นเงาที่คาดว่าเป็นผู้ชายแต่งกายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอปิดแขนยาวซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งกายของขุนนางในสมัยรัชกาลที่6บางก็ว่าเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าเคยเห็นขนาดร่างเด็กชายไว้ผมจุกนุ่งโจงกระเบนกวักมือเรียกให้มาเล่นด้วยกันมีการชวนด้วยมาเล่นกันเถอะรองลงมาเนี่ยก็มีการได้ยินเสียงคนเดินเสียงปิดประตูเสียงก๊อกก๊อกแก๊กต่างๆเวลาดึกดึกดื่นดื่นนั่นเองก็เป็นเรื่องเล่ากันมาเนาะหลายคนเล่านะแล้วก็บางคนบางครั้งเนี่ยค่ะทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเนี่ยนะบรรดาช่างแล้วก็คนที่เป็นคนต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงเขาบอกอยู่ดีมีกลิ่นธูปมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยได้มีการนำทั้งกรมศิลป์แล้วก็สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานร่วมกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นโบราณสถานแบบนั้นว่าได้ไหมที่ใช้ในการประชุมเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมมีมานานแล้วแหละดิฉันอยากจะรู้จังเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ได้มีการอัญเชิญเหมือนพระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปอะค่ะปางใดปางหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการชุมนุมทางการเมืองพอไปไว้ด้านบนใช่เพราะว่าวันนี้คือเตรียมกันหมดเรื่องของการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็เตรียมกันไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าที่เห็นข้างหน้านั่นก็คงจะเรียบร้อยเพราะก่อนหน้านี้มีการปลูกต้นเข็มเปลี่ยนจากสีเดิมด้วยก็อาจจะเป็นเคล็ดอะไรหรือไม่เนาะอาจจะคิดแทนเขาก็ได้จริงๆก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรทาสีใหม่แล้วผีก็คงจะไปแล้วมั้งคะผีเหม็นอยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าแต่ครม.ไปเพราะทนกลิ่นสีไม่ได้ไปชุมที่อื่นทีนี้มาดูความพร้อมนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของกองทัพบกนะคะมาตรวจดูความพร้อมอุปกรณ์รวมไปถึงระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตบนห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้าด้วยรวมไปถึงนะคะก็ยังมีการทดสอบระบบปั่นไฟสำรองบริเวณข้างตึกสันติไมตรีเผื่อว่ามีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เองทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังทำความสะอาดศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบนะคะเพื่อเตรียมไว้ให้นายกรัฐมนตรีนะคะสักการะก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็คือในวันนี้แหละค่ะ9กันยายนนะคะพลเอกประยุทธ์จะไปสักการะนะคะก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่นะคะ9กันยาค่ะซึ่งบรรยากาศเขาบอกว่าเมื่อวานนี้คึกคักอย่างมากเลยบรรดาสื่อมวลชนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมงานในส่วนของความรับผิดชอบของตนเองกันอย่างคึกคักเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นตามคำสั่งว่าทุกอย่างต้องพร้อม 100% ทุกอย่างจะต้องเป๊ะเนียบนะคะตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีหม่อมอุ๋ยใช่ไหมคะที่เข้าทำงานเป็นวันแรกนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งท่านที่ก็ได้เดินทางเข้าไปเหมือนกันนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในฐานะรองหัวหน้าคสช.ฝ่ายกิจการพิเศษก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลกันตามปกตินะคะก็มีบุคคลใกล้ชิดคือพลตำรวจเอกอดุลเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้กำกับดูแลการปรับปรุงการปรับปรุงสถานที่ทำเนียบไงก็เข้าทำงานเข้าดูแลรักษาความคงไปตรวจสอบก่อนดูแลทุกอย่างคือไปเมื่อวานวันนี้ประชุมก็เลยได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคุณชุติมาใช่ค่ะบอกว่าคือในประเด็นที่มีคนบอกว่าเอ๊ะในราคาจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทำไมมันสูงจัง69ล้านบาท69ล้านนั่นใหม่ไม่ใช่ค่ะหรอคะไม่อย่างเดียวไหมลองคูณดูจริงๆที่คุณนิชนันบอกไปอ่ะตัวเลขที่ใช้ในการปรับปรุงอะค่ะปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดนะคือทั้งหมดเลยอะรวมหมดเลยนะมีคน100ล้านบาทอ้าวใช่คือก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันสูงจังก็เลยไปถามพลตำรวจเอกอดุลก็เลยบอกนะคะว่าราคาจัดซื้อเนี่ยเป็นเพียงราคาประมาณการงบประมาณที่ขออนุมัติไปเท่านั้นเป็นการจัดซื้อวิธีพิเศษ
ที่มีคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับการที่จะมีการส่งรับหรือส่งมอบงานเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นไปตามระเบียบทุกประการตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการต่อรองราคาคือทำไปแล้วทำไปด้วยต่อรองราคาด้วยถึงต่อรองราคาก็นั่นแหละเป็น question mark ในใจนะคะแต่ว่าการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนจัดซื้อวิธีพิเศษจึงนำมาติดตั้งไว้ก่อนแล้วก็ซื้อมาเนี่ยของซื้อของมาเนี่ยใช้ต้องไม่แพงแล้วก็ไม่ทำให้รัฐเสียหายแน่นอนเชื่อมั่นว่าจะได้ส่วนลดนะถึงแม้จะมีการต่อรองราคากันไปเรื่อยๆแต่ทางด้านของพลตำรวจเอกอดุลบอกว่าจะได้ส่วนลดแหละมีการต่อรองราคาได้ไม่ทำให้รัฐเสียเปรียบนะคะไม่นานนี้จะมีการสรุปว่าที่มีประเด็นใหญ่ที่สุดแล้วก็สังคมให้การจับตาก็คือเรื่องไมโครโฟนชุดนี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่รับรองว่าไม่สูงอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนแม่พูดถึงเรื่องไมโครโฟนนะคะคนนี้เนี่ยไม่พลาดเลยที่สื่อจะต้องถามอย่างเมื่อวานนี้ไปงานเสวนาหยุดคอร์รัปชันก็โดนสื่อมวลชนถามเช่นเดียวกันนั่นก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยากจะตั้งฉายาให้เหมือนกันนะเดี๋ยวเขากลับไปคิดที่บ้านก่อนชอบจริงชอบในคารมของแกค่ะแกเป็นคนมีศิลปะดีแกอยากจะให้ตั้งหรือเปล่ามีวาทศิลป์นะแต่เขาก็ถามแหละว่าเอ๊ะจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุมครม.เนี่ยทำไมมันสูงจังแกก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะคือว่าผมเนี่ยก็เป็นข้าราชการอยู่ทีมเดียวกันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างไอ้กรณีไม้เนี่ยยังไม่มีการลงนามจัดซื้อจัดจ้างเลยเดี๋ยวเร็ววันนี้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีคำตอบในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยทิ้งนานไม่ได้เพราะจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองทำให้เกิดความไม่เข้าใจจากเรื่องที่ไม่จริงก็เอาไปพูดกันจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงนี่ไงวาทกรรมนี้ใหม่แล้วนะคือเรื่องนี้มันไม่จริงอ่ะพูดไปเรื่อยๆก็คิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงหม่อมหลวงปนัดดาก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องไม้แพงเนี่ยมันไม่จริงเลยเดี๋ยวพอพูดกันไปเรื่อยๆพูดกันอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องจริงเอานะคือจะเข้าใจมันเป็นแบบนั้นเหมือนมันเป็นแบบจิตวิทยาอะไรงี้ใช่มั้ยแต่เราในฐานะภาคประชาชนก็มันก็แพงกว่าราคาท้องตลาดใช่มั้ยคะใช่แต่เขาก็พยายามอ่ะคุณชุติมาอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงสิคะใช่ๆมันเป็นเรื่องไม่จริงนะแต่เขาจะพยายามชี้แจงอยู่รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเร็ววันเนี่ยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีคำตอบในเรื่องนี้ซึ่งทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจจริงใครจะกล้าทุจริตคนโกงใครจะกล้าใครจะกล้าเพราะว่ารัฐบาลนี้เขาย้ำเหมือนกันใช่ต้องเกรงใจหัวหน้าคสช.อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดนะคะอันนี้หม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าใครจะกล้าโกงต้องเกรงใจหัวหน้าคสช.การนำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมาใส่ทุกตึกทุกห้องในทำเนียบเนี่ยต้องโปร่งใสใช้การได้ดีคงทนด้วยไม่ใช่ซื้อมาใช้กันได้ดีปีหนึ่งปีหน้าเปลี่ยนใหม่ไม่ได้อันนี้ต้องคงทนบริษัทที่ติดตั้งถือว่าได้รับเกียรติเข้ามาทำให้สถานที่สำคัญของชาติเป็นมรดกของแผ่นดินดังนั้นไม่มีใครคิดคดโกงสามารถชี้แจงได้หากสนช.ต้องการให้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่าแล้วก็ไปที่กองบัญชาการกองทัพบกเลยพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองค่ะทีมโฆษกของคสช.บอกเลยว่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไมโครโฟนในห้องประชุมครม.ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าราคาแพงเกินจริงนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคสช.และกองทัพบกด้วยไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของทำเนียบรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะชี้แจงพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่นโยบายของพลเอกประยุทธ์คือผิดเป็นผิดทุจริตคือทุจริตทำไม่ได้ดีไม่ได้นะคือต้องทำให้มันได้ดีทุกอย่างต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ฟันธงต้องตรวจสอบได้ต้องขีดเส้นใต้ดิฉันขอขยายความนิดนึงได้ค่ะกรณีของคุณหลวงปนัดดานอกจากนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะในกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบริษัทบางบริษัทที่จำหน่ายไม้ดังกล่าวนะบริษัทอัศวโสพลมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นบริษัทของแกนนำกลุ่มการเมืองบางกลุ่มประเด็นนี้ค่ะหม่อมหลวงปนัดดาก็กล่าวบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้นำเอาเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบไปโยงกับเรื่องการเมืองขอยืนยันว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบแต่ในเรื่องของรายละเอียดหรือเรื่องไอทีเนี่ยก็มีการประชุมนอกจากนั้นก็ยังย้ำเนี่ยนะคะว่าที่สำคัญเนี่ยทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นมรดกแผ่นดินไม่มีใครจะไปกล้าคิดทำอะไรในทางไม่ชอบอย่างแน่นอน มีเสียงของหม่อมหลวงปนัดดาด้วยนะคะไปฟังเสียงดูบำรุงทำเนียบรัฐบาลในทุกอาคารมีการชี้แจงมาโดยตลอดทางท่านประธานโดยท่านรองหัวหน้าคสช.เองก็ให้สัมภาษณ์แบบเปิดเผยทุกครั้งวันนั้นท่านก็นำชมเองน้องๆที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทำเนียบก็จะเห็นเดินตามกันไม่รู้จะกี่รอบแล้วดูกันหลายครั้งหลายหนนะครับไม่เคยมีอะไรที่เป็นข้อมูลปกปิดเลยครับแล้วที่สำคัญต้องขอเรียนกับน้องๆทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมรดกของแผ่นดินไม่มีใครกล้าที่จะไปคิดทำอะไรในทางมิชอบไม่ล่าช้าครับเพราะว่าห้องอื่นๆเรามีไมโครโฟนและมีระบบเครื่องเสียงพร้อมอยู่แล้วถ้าห้องไหนยังไม่พร้อมห้องไหนยังไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ใช้ห้องอื่นแทนอย่างเช่นห้อง301ใช่ไหมห้อง301แต่จะกลับไปที่ตึกแดงโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมที่นั่นค่อนข้างคับแคบนะครับแล้วก็พื้นที่การประชุมอาจจะไม่เพียงพอแต่อย่าลืมพรุ่งนี้เป็นการประชุมนอกรอบก่อนเป็นการประชุมเพื่อที่จะเตรียมเรื่องแนวทางการแถลงนโยบายรายงานจากทำเนียบเนี่ยนะคะบอกว่าขณะนี้มีการเปิดเผยเอกสารประมาณราคาของไมโครโฟนชุดที่ว่าแล้วนะที่นำไปติดตั้งที่ห้องประชุมไม่ว่าจะเป็น301 302แล้วก็501ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยในเอกสารเนี่ยค่ะระบุว่าประมาณราคาโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี57กันยามิถุนาย้อนไปประมาณ2เดือนประมาณการในเดือนกรกฎาคมที่ได้เปิดเผยนะคะโดยระบุค่ะว่าระบบไมโครโฟนชุดการประชุมในห้อง501เนี่ยมีไมโครโฟนชุดการประชุมชื่อยี่ห้อนะคะนั่นก็คือ Boss รุ่น DCNM-MMD จำนวนทั้งหมดเนี่ย100ชุดด้วยกันราคาต่อหน่วยนะคะเฉพาะตัวที่ว่าเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ 139,690 บาทรวมเป็นเงิน 139,60013ล้านขออภัยนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ100ชุดเนี่ยนะคะ13ล้าน 969,000 บาทแล้วก็มีในส่วนของก้านไมโครโฟนด้วยนะแยกกันนะ อันนี้เฉพาะตัวฐานเนี่ยตัวฐานนี่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ตัวชุดของบอสใช่เป็นหน้าจอระบบไฮเดฟแสดงผลแล้วก็ไม่สามารถเล่นได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่ได้บอกไปก็คือราคา 139,690 บาทนะคะ100ชุดก็คูณกันไปทีนี้ก้านไมโครโฟนเป็นยี่ห้อ Boss เหมือนกันรุ่น DCNM-HDMIC นะคะจำนวน100ชุดเหมือนกันก็คือซื้อมาพอดีกันนั่นแหละนะคะราคาต่อหน่วยเนี่ย 18,300 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาทก็คือมีทั้งตัวฐานที่เราเห็นกันแล้วก็ก้านไม้ต้องรู้นะว่าต้องแยกส่วนกันอันนั้นก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างคุณชุติมาแยกส่วนขายมาประกอบก็เป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการรายงานนะคะจากทำเนียบว่าได้มีการเปิดเผยเอกสารประมาณราคาก็ว่ากันไปถึงแม้ว่าในอีกมุมนึงก่อนหน้านี้สื่อทุกช่องก็นำเสนอตรงกันนะคะว่ามีคนเข้าไปค้นข้อมูลในโลกออนไลน์แล้วก็ไปพบว่าไอในสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเดิมเนี่ยเคยขึ้นราคาที่ 90,000 กว่าบาทแล้วสักพักหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น 199,000 บาทอันนี้ก็คือต้องยอมรับว่า1รัฐบาลชุดนี้เน้นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นั่นหมายความว่าเราสามารถพูดได้ถ้ามีข้อสงสัยแต่การสงสัยต้องได้รับการอธิบายโดยหลักการเหตุผลและหลักฐานเราก็ว่ากันไปตามข่าวที่นำเสนอเป็นแบบนี้นะคะรอการชี้แจงจากภาครัฐต่อไปใช่นะคะทีนี้มาดูการนัดแถลงนโยบายกันบ้างนะพอวันนี้ก็เป็นเริ่มต้นประชุมครม.ยังไม่เป็นทางการนะคะ9ก็มีแถลงนโยบาย12กันยายนนะคะสักนิดหนึ่งที่รัฐสภานะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีการแถลงนะคะว่าได้รับ
การประสานภายในแล้วว่าครม.จะแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสนช.ในวันที่12กันยายนนี้เวลา10นาฬิกานะคะโดยจะมีการประชุมเพียงวันเดียวคาดว่าในการประชุมครม.วันที่9รัฐบาลคงพิจารณารายละเอียดตัวร่างคำแถลงนโยบายอีกครั้งส่วน11นะคะกันยายนจะประชุมสนช.ตามปกติเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนช.แล้วก็ร่างพรบ.ตามที่หัวหน้าคสช.เสนอเข้าสนช.ถึง5ฉบับนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะถามว่ามีความจำเป็นคสช.จะต้องตั้งสมาชิกสนช.เพิ่มเติมหรือไม่หลังจากมีสนช.ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี5คนนายพรเพชรก็บอกนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดให้สนช.มีได้ไม่เกิน220คนซึ่งปัจจุบันมีอยู่193คนถือว่ายังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่นะคะแต่คิดว่าคงมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะพิจารณาในสัปดาห์หน้านะคะที่ประชุมสนช.จะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ในวงเงินนะคะ 2.5 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ค่ะเท่าไหร่นะงบประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทเพราะว่ากันรอจะสั่งกันไปเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามติดประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกันหน่อยค่ะหลังจากที่ทางอัยการสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมกับทางปปช.เป็นประเด็นตามต่อกันมาค่ะไม่ว่าจะปปช.ก็ออกมาแถลงข่าวจัดหนักจัดเต็มอัยการสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทางหมอวรงค์นะคะก็ออกมาจัดหนักจัดเต็มอัยการคือต่างฝ่ายต่างก็งัดข้อมูลของแต่ละคนกันออกมานะคะเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ